ไปต่อกันที่เรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสู้รบนะภายในสุาน,นะครับแต่ผลที่กดกระทบก็คือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสุาน,นั่นนะครับโดยหลังจากที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมแผนที่จะอพยพคนไทยในสุนนะครับ โดยทั้งทางอากาศนะทางบกและก็ทางเรือซึ่งหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับทางสออบาตาเองก็จะมีการเข้าไปบริหารจัดการนะครับโดยการเข้าไปจัดหารถโดยสารจากกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อส่งต่อนักศึกษาเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับรวมไปถึงการดูแลให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิจมายังสถานศึกษาในประเทศไทยได้ด้วยนะครับ เรื่องนี้นะครับทางพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอบตอนะครับท่านก็ได้ประชุมหารือแผนรองรับการนํานักเรียนนักศึกษาจากสุนกลับภูมิลาเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคือทางสอบตอเนี่ยได้กําหนดแผนการเอาไว้4แนวทางด้วยกันก็คือการนำนักศึกษากลับภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยประสานกับกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่4 ตรวจค้นาหาผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในซูดานเพื่อประสานแจ้งเตือนความคืบหน้าในการนําบุตรหลานกลับมายังภูมิลำเนานะครับรวมไปถึงนะฮะการเทียบโอนหน่วยกิจนะของการศึกษาโดยทางสปตได้เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ื่อให้นักศึกษาจากประเทศสุนที่อาจจะพิจารณาแล้วนะครับว่าไม่ประสงค์จะเดินทางกลับไปศึกษาต่อสามารถที่จะเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อมาศึกษาต่อ,อยังสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ครับค่ะ <c oughs> สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะสอบตก็จะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้นะคะเพื่อให้นักศึกษาจากประเทศสุนที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับไปศึกษาต่อสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อมาศึกษาอย่างสถาบันการ ศึกษาในไทยส่วนคนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศอื่นเนี่ยนะคะก็จะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางรวมถึงการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยและเยียวยาจิตใจนักศึกษาด้วยค่ะ แต่สาหรับน,นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ศูนย์ประสานงานนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชาดแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ073274101หรือนะสายด่วนหมายเลข1880หรือจะค้นหานะครับเซิร์ชไปเลยนะครับติดต่อโดยตรงไปที่ทางสออปตจังหวัดยะลาได้เลยนะครับมีการอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการรับแจ้งมา บ,บอกว่านักศึกษาไทยในสุดานเนี่ยเดินทางไปถึงบริเวณชายแดนของประเทศสุดาเนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะรออบพยพโดยเครื่องบินกลับมายังประเทศไทยครับค่ะตอนนี้ในพื้นที่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารด้วยสัญญาณอินอเทอร์เน็ตอะไรอเงนี้นะคะก็ฝากจ้างประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะวางแผนเข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเยอะนะคะ